พอเพียงไงเราไม่เจ้าชู้แบบเยอะแยะไงที่พิจารณาให้ดูนี่นะที่พอเพียงก็คือพิจารณาให้น้องแนนดูคนเดียวเท่านั้นเลยเราบอกเข้าเรื่องนี้จนได้ถามดูหนูไม่อยากดูหรอพอเพียงเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าพอเพียงในการใช้ชีวิตการกินการอยู่การรู้จักพึ่งพาตนเองครับที่ประสานรู้นะที่รู้นะครับเช้าๆอย่างนี้นะครับพี่ๆบางคนวิญญาณยังไม่กลับเข้าร่างนะครับเราก็ต้องพูดจาให้มันสนุกสนานให้มันตื่นเต้นกันขึ้นมานิดนึงนะเพราะวันนี้นะครับกิจกรรมเสวนาวันนี้เนี่ยเข้มข้นทั้งวันเลยเรียกว่าจัดหนักมากๆเลยนะครับครับแต่พูดถึงเพลงพลิกใจให้พอเพียงเนี่ยนะครับพี่ก้องรอมาสักครู่นะฮะต้องรู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเมื่อตัวกับใจห่างไม่ได้แยกห่างจากผมเลยชีวิตก็พันเปลี่ยนก็มีแต่ทุกข์ใจโอ้โหมีลูกคอด้วยทำไมครับรู้ไหมความหมายเนี่ยรู้ไหมว่าที่เขาร้องแบบนี้ประโยคนี้เขามีความหมายว่าอะไรโอ้ผมร้องได้ตั้งแต่แรกแล้วส่วนความหมายไม่รู้ครับไม่รู้เหรอหมายความว่าไงครับไม่มีทำกันบ้านมาเลยเหรอช่วยบอกหน่อยที่ตัวกับใจห่างนี่นะครับในเพลงนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่มีความหมายแอบแฝงไว้นะฮะครับนั่นก็คือเมื่อตัวของเราเนี่ยนะครับอยากได้อยากมีหรือมีกิเลสเกิดความอยากได้ของหรือว่าอยากได้สิ่งต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าสวนทางกันคือสตางค์ในกระเป๋าเราก็มีน้อยใช่ไหมครับหรือฐานะของเราเนี่ยอาจจะยังไปไม่ถึงสิ่งที่อยากได้อยากมีครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่ว่าเราจะอยากได้แล้วได้มาหรืออยากได้แล้วไม่ได้เนี่ยนะครับใจเราก็เป็นทุกข์ครับโอ้โหตัวกับใจเลยห่างตัวกับอีกทีไหมตัวกับใจห่างใจก็เขาร้องไปได้หมดแล้วไม่เป็นไรรู้เรื่องใช่ไหมเขาเรื่องความหมายก่อนเข้าใจแล้วใช่ไหมพอเข้าใจครับพอจะเข้าใจแล้วครับพี่เหมือนว่าคือเราเอาความสุขเนี่ยไปผูกติดหรือว่าไปยึดติดกับความอยากมีอยากได้อย่างนี้หรือเปล่าครับพี่ถูกต้องเลยเนี่ยพูดดีมากนี่เขาตอบสั้นๆเนี่ยคือถูกดีไม่ได้มีรู้เรื่องมันแปลอย่างนี้ได้ไหมครับว่าถ้าเหมือนลงไปก็ว่าเหมือนใจเราฟุ้งเฟ้อครับล่องลอยไปเหมือนที่โป่งที่เห็นเนี่ยครับแล้วก็ถูกยั่วเย้าด้วยกิเลสต่างๆเราก็เลยหาความพอใจในความสุขที่พอเหมาะกับเราเนี่ยได้ยากอย่างนี้แปลอย่างนี้ได้ไหมครับเหมือนลูกโป่งคือใจเราเนี่ยลอยไปหากิเลสต่างๆครับถูกต้องเหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้แล้วเริ่มจูนนะเริ่มกลับเข้ามาสู่แล้วคือเนื้อเพลงที่เราได้ชมไปมาสักครู่นะครับมันมีความได้หลายมิติมากๆนะครับเขาถึงต้องบอกนะท่านผู้ชมครับในตอนจบว่าอยากให้ความสุขกลับคืนมาใหม่ต้องเริ่มจากพลิกใจให้พอเพียงนี่มันมาอยู่ตรงนี้แหละจะให้ร้องไหมไม่ต้องให้เขาได้ฟังมาแล้วไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องแล้วไม่ต้องร้องได้ไปแล้วค่ะอยากร้องนะครับก็ถึงบอกไงว่าอยากให้ความสุขกลับคืนมาใหม่ต้องเริ่มจากจิตใจให้พอเพียงถูกต้องครับถ้าจิตใจให้พอเพียงแล้วเราก็จะมีความสุขใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการระงับความอยากจริงๆมันมีได้หลายอย่างนะครับเพราะเหตุแห่งปัจจัยแห่งทุกข์เนี่ยถ้าเราระงับความอยากได้อยากมีของเราเนี่ยนะครับเหตุปัจจัยที่จะเกิดความทุกข์เนี่ยมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆจริงไม่ใช่ปรัชญายากๆเลยนะครับเป็นธรรมะนี่แหละครับความพอเพียงให้เป็นธรรมะเลยครับผมก็ระงับกิเลสเราให้ได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องเริ่มรู้จักการสร้างภูมิต้านทานให้กับจิตใจของเราค่ะถูกต้องครับต้องแน่นทำให้จิตใจเรานะคะเข้มแข็งแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถทนกับความเย้ายวนของกิเลสตัณหาต่างๆได้การสร้างภูมิต้านทานให้จิตใจของเราเนี่ยนะครับต้องทำยังไงครับก้องผมรู้ครับสร้างภูมิต้านทานต้องฉีดวัคซีนครับจิ๊กโอ้โหเก่งมากครับเอาไป8คะแนนครับ8คะแนนได้เหรอครับเต็ม10เหรอครับเต็ม100ไม่ได้ร้อยจังไงครับวัคซีนที่ดีที่สุดนะฮะที่จะสร้างภูมิต้านทานให้จิตใจของเราเนี่ยนะครับขนาดแรกของเราในวันนี้ที่เราจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกๆคนในห้องเสวนาแห่งนี้คือภูมิต้านทานไวรัสอะไรครับน้องแนนครับนี่เลยค่ะคือตัวอย่างนะคะแล้วก็แรงบันดาลใจนะคะจากคนที่เคยเผชิญกับวิกฤตชีวิตค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ท่านด้วยกันนะคะและเขาเนี่ยก็สามารถผ่านวิกฤตนั้นได้นะคะเรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขด้วยความลับในหัวใจที่พวกเขาค้นพบขึ้นค่ะลับในหัวใจเขาจะมาบอกเราวันนี้เลยเหรอบอกวันนี้เลยเหรอคะพี่บอกวันนี้ก็ไม่ใช่ความลับสิครับอย่าฟังปิดหูครับปิดหูบอกเขาเลยความลับไม่ต้องปิดหูครับเพราะวันนี้นะครับอย่างที่บอก
ท่านผู้ชมทุกท่านไปแล้วความลับเขาจะนำมาขยายวันนี้ครับเพื่อมาถ่ายทอดเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับว่าความลับในจิตใจของเขาเนี่ยคืออะไรนะครับแขกรับเชิญเราในช่วงเสวนาครับช่วงแรกนะคนพลิกใจมีทั้งหมด3ท่านนะครับท่านแรกเนี่ยนะครับเป็นดีเจชื่อเสียงโด่งดังมากเลยดีเจที่อยู่ในวัดใช่ไหมครับแล้วมันเจนี่แหมมันน่าจะมีกลองนะโป๊กอะไรเงี้ยนะมีถาดหน่อยนะก็มันเจนี่ครับดีเจคือนักจัดรายการวิทยุพี่เนี่ยเคยฟังพี่คนนี้จัดรายการเลยนะตอนสมัยเรียนชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับแต่ชีวิตก็ผกผันครับผกผันไม่ถึงขนาดว่าไฟไหม้บ้านอย่างนี้โดนไล่ออกจากงานอย่างนี้โอ้โหเรียกว่าลงไปถึงจุดศูนย์ศูนย์เลยอ่ะลงต่ำสุดอ่ะแต่เขาสามารถพลิกใจขึ้นมาได้ครับจนกระทั่งวันนี้เขากลับมาประสบความสำเร็จใหม่แล้ววันนี้เราจะได้รู้ว่าความลับอะไรที่ทำให้เขาสามารถพลิกใจกลับขึ้นมาได้